ลงทุนโดย M Alert จากบัวหลวง M Banking True Corporation กลุ่มบริษัทกัฟมหกรรมการเงินมันนี่เอ็กซ์โปพัทยาสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมนะคะเข้าสู่ช่วง Money at AC Plus กับดิฉันณทิพย์ระดาเอื้อพิบูลวัฒนาค่ะมาในช่วงของเราวันนี้เนี่ยนะคะจะติดตามเรื่องราวของการลงทุนในภูมิภาคอาเซียนนะคะรวมไปถึงบรรยากาศการทำเศรษฐกิจหรือว่าธุรกิจค่ะในช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาในแวดวงของอาเซียนและก็เอเชียเองด้วยค่ะมาเริ่มต้นกันก่อนเลยนะคะหนึ่งในประเทศในโซนอาเซียนที่ถือได้ว่ามีเศรษฐกิจที่น่าสนใจและสามารถสร้างการเติบโตในระดับโลกมาหลายปีติดต่อกันแล้วนะคะนั่นก็คือทางด้านของสิงคโปร์นั่นเองค่ะยังถือว่าเป็นใจกลางของการลงทุนนะคะความน่าสนใจในระยะเวลา10ปีต่อจากนี้ไปจะเป็นเช่นไรไปสอบถามกันค่ะจากทางด้านของคุณธนวัฒน์ปัจฉิมกุลนะคะผู้อำนวยการบริหารฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนต่างประเทศจากทางด้านของ DBS Vickers ประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณธนวัฒน์คะครับสวัสดีครับค่ะเราจะมาเปิดแผนสำหรับทิศทางเศรษฐกิจในระยะเวลา10ปีต่อจากนี้ของทางด้านสิงคโปร์นะคะเขามีความน่าสนใจอย่างไรบ้างคะและจะเอื้อต่อการลงทุนของเราอย่างไรคะครับก็เมื่อต้นสัปดาห์ก่อนนี่เองนะครับทางสิงคโปร์เนี่ยเขามี Committee on the Future Economy นะครับหรือว่า CFE เนี่ยเขาเป็นการวางแผนกลยุทธ์ของประเทศเลยนะครับไป10ปีข้างหน้าว่าสิงคโปร์เนี่ยจะปรับตัวอย่างไรนะครับก็คล้ายๆกับของไทยครับ Thailand 4.0 ประมาณนั้นนะครับค่ะเขามีภาพวิชั่นก็คือเขามองว่าใน10ปีข้างหน้าเนี่ยการเติบโตของเศรษฐกิจโลกเนี่ยนะครับจะต่ำกว่าช่วง10ปีที่ผ่านมานะครับเขามองเห็นว่าความเชื่อมโยงของตัว value chain ระหว่างประเทศต่างๆก็จะเปลี่ยนไปครับบางประเทศขยับขึ้นมาบางประเทศก็ต่ำลงนะครับแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุว่าประเทศไหนต่ำลงนะครับแล้วก็ประเทศหลายๆอย่างเนี่ยหันมาใช้ทรัพยากรภายในมากขึ้นนะครับเขามองเห็นแนวโน้ม globalization เนี่ยกำลังหมุนกลับครับอาจจะมีระดับการกีดกันทางการค้าเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมองว่ามีโอกาสทางธุรกิจเปิดอยู่นะครับอย่างเช่นในเอเชียเขามองว่าจำนวนคนชั้นกลางกำลังเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าเศรษฐกิจส่วนใหญ่เลยเนี่ยขยายตัวค่อนข้างดีนะครับทำให้มีแนวโน้มความต้องการด้านบริการการเงินเพิ่มขึ้นนะครับความต้องการการเป็นฮับหรือว่าเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจนะครับมีความต้องการทางด้านโลจิสติกการพัฒนาชุมชนเมืองพวกนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะนะครับเขาเน้นว่าพวกกลุ่มเทคโนโลยีสำคัญมากๆนะครับเอามาใช้ในกลุ่มเฮลท์แคร์ก็จะเป็นเฮลท์แคร์เทคโนโลยีนะครับเทคโนโลยีด้านการผลิตด้านการเงินด้านการบริการต่างๆเป็นต้นนะครับแต่อุตสาหกรรมที่เขาพูดค่อนข้างชัดเจนก็คืออุตสาหกรรมโลจิสติกส์ครับเขามองว่าเป็นอุตสาหกรรมที่มีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่งนะครับสามารถสร้างความได้เปรียบในตลาดแล้วก็ยังมีโอกาสในตลาดโลกอีกเยอะมากเลยนะครับก็สนับสนุนก็คือคนชั้นกลางในระดับประเทศในเอเชียเนี่ยนะครับยังเพิ่มขึ้นอีคอมเมิร์ซก็ยังเติบโตนะครับเขามองเห็นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้งานครับแล้วก็ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านพวกซัพพลายเชนพัฒนาบุคลากรเพื่ออัปเกรดพวกทักษะต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกเพื่อรองรับงานในอนาคตที่จะเปลี่ยนไปซึ่งตรงนี้เนี่ยถือว่าโลจิสติกยังมีความสำคัญมากเราเคยคุยเอาไว้นะครับว่าอุตสาหกรรมโลจิสติกเนี่ยแนะนำลงทุนนะครับในหนึ่งก็คือบริษัท Global Logistics Properties นะครับแล้วก็หรือถ้าเป็น REIT นะครับก็ MapleTree Logistics Trust นะครับอันนี้ yield ประมาณเกือบ 7% แล้วก็ยังมี Fraser Logistics Industrial Trust นะครับก็ yield ประมาณ 7.6% ก็ตรงนี้ก็จะเป็นคำแนะนำตามธีมตรงนี้เลยครับค่ะได้เลยค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากนะคะครับขอบคุณครับค่ะสวัสดีค่ะถือว่าธุรกิจโลจิสติกส์นั้นเป็นที่จับตามองและน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาที่เราจะต้องเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าการขนส่งสินค้าต่างๆที่จะต้องทำอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้นระบบตรงนี้ล่ะค่ะจะถือว่าเป็นพื้นที่ที่จะมีการใช้งานเพิ่มขึ้นในอนาคตล่ะค่ะซึ่งหลายๆคนถามว่าเวลาที่เราสรรหาข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจของธุรกิจที่น่าสนใจจะโดดเด่นในอนาคตข้างหน้ามาให้เพื่ออะไรนะคะเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เปิดโอกาสนะคะแล้วก็มองหาว่าธุรกิจไหนที่ตรงใจบ้างแล้วก็เป็นโอกาสของการลงทุนที่จำเป็นเรียกว่าเราไม่จำเป็นนะคะที่จะต้องไปลงทุนด้วยเงินของเราเองนะคะหรือว่าไปสร้างธุรกิจใหญ่ๆเองเราสามารถที่จะลงทุนโดยอ้อมผ่านธุรกิจที่น่าสนใจเหล่านี้แหละค่ะและแน่นอนนะคะว่าเรื่องราวของทางเลือกการลงทุนยังไม่หมดเพียงเท่านี้ค่ะทางด้านของ Citibank เองนะคะเขาก็มีคำแนะนำมาฝากกันด้วยสำหรับการจัดพอร์ตเพื่อที่จะลดความเสี่ยงแล้วก็เพิ่มอัตราผลตอบแทนในช่วงนี้
ี้ค่ะโดยเป็นคำแนะนำในการกระจายความเสี่ยงในเรื่องของการกระจายการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆเพิ่มเติมนะคะแล้วก็ใส่ใจในรายละเอียดเพิ่มมากยิ่งขึ้นคุณดอนจันทร์สุภรินทร์ค่ะผู้อำนวยการบริหารอาวุโสฝ่ายบุคคลธนกิจธนาคารซิตี้แบงก์เปิดเผยว่าแนวโน้มของอัตราการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปี2560นี้มีโอกาสขยายตัวได้ 2.7% เพิ่มขึ้นจาก 2.5% ในปีที่ผ่านมานะคะท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและนโยบายที่แตกต่างกันของประเทศพัฒนาแล้วประเทศเกิดใหม่ยังมีภาวะเศรษฐกิจที่เปราะบางจากความไม่แน่นอนของนโยบายด้านสหรัฐอเมริกาค่ะซึ่งจะส่งผลทำให้ค่าเงินนั้นผันผวนในระยะเวลาสั้นๆนะคะในขณะที่อัตราเงินเฟ้อก็เริ่มทยอยปรับตัวสูงขึ้นดังนั้นจึงแนะนำนักลงทุนจัดพอร์ตกระจายความเสี่ยงในตลาดหุ้นและตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกค่ะเลือกลงทุนผ่านกองทุนรวมที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มเทคโนโลยีพลังงานและการเงินรวมไปถึงกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ในตลาดเกิดใหม่ก็มีความน่าสนใจค่ะการนี่แม้ว่า valuation จะค่อนข้างสูงแล้วตอนนี้แต่ว่าในแง่ของ earning growth ที่เรา expect นะครับรวมถึงมาตรการที่น่าจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติมในเรื่องของ tax cut เนี่ยก็ทำให้มีความคาดหมายได้ว่าราคาของหุ้นอเมริกาเนี่ยน่าจะมีการเติบโตต่อไปได้นะครับในส่วนของยุโรปเนี่ยเรามีมุมมองที่ระมัดระวังนะแต่ว่าจริงๆในมุมมองของ City นี่เรายังมองเรื่อง valuation ที่ค่อนข้างดีของ EM อยู่นะครับแล้วก็อาจจะต้อง selective ในภูมิภาคที่อาจจะได้รับประโยชน์จากราคา commodity ที่สูง portion ที่เป็น fixed income จะช่วยทำใหลดความผันผวนนั้นได้นะครับ House View ของเราก็คือเราชอบ Investment Grade แล้วก็รวมถึง US High Yield ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนที่เราแนะนำลูกค้าของเราก็คืออาจจะเป็นการแบ่งสัดส่วนตามความเสี่ยงนะครับแล้วก็มี Portion ที่เป็น Global Equity รวมกับ Fixed Income ปนกันครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะสำหรับลูกค้าซิตี้โกเองค่ะก็สามารถเลือกลงทุนได้โดยตรงจากผู้จัดการกองทุนทั่วโลกที่มีชื่อเสียงกว่า25กองทุนนะคะขอรับคำปรึกษาคำแนะนำจากทีมที่ปรึกษาของซิตี้โกเพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนสูงในภาวะเศรษฐกิจผันผวนได้ด้วยค่ะซึ่งก็สามารถที่จะไปลงทุนโดยตรงนะคะทั้งในรูปแบบกองทุนในและต่างประเทศนะคะหรือแม้กระทั่งไปปรึกษาลองไปวางเป้าหมายการลงทุนกันดูนะคะว่าจะมีเป้าหมายระยะเวลาการใช้เงินหรือว่าสร้างผลตอบแทนในระยะเวลา50ปีหรือ20ปีอย่างไรบ้างนะคะเพื่อที่จะทำให้ที่ปรึกษาทางการเงินเขาเห็นภาพชัดและเขาก็จะสามารถอธิบายขั้นตอนในการที่จะลงทุนให้กับเราได้แล้วค่ะนี่ก็คือคำแนะนำดีๆนะคะจากทางด้านของ Citibank ค่ะไปติดตามกันต่อนะคะเป็นเรื่องราวของควันหลงในภาพรวมเศรษฐกิจในช่วงวันวาเลนไทน์ในกลุ่มของอาเซียนและก็เอเชียมาฝากกันไปเริ่มต้นกันที่มาเลเซียกันก่อนเลยค่ะจะเห็นได้ว่าช่วงวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมานะคะบรรยากาศของความคึกคักหรือว่าการเฉลิมฉลองของคู่รักนั้นส่งผลทำให้ความต้องการหรือว่าการบริโภคช็อกโกแลตนั้นปรับตัวสูงขึ้นค่ะที่บอกว่าปรับตัวสูงขึ้นเพราะอะไรนะคะเพราะว่าช็อกโกแลตนั้นเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆเลยสำหรับของขวัญในช่วงวันวาเลนไทน์ค่ะแล้วก็กลายเป็นว่ามีปริมาณหรือว่าอุปทานก็คือวัตถุดิบค่อนข้างจำกัดนะคะคำสั่งซื้อมีมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างทางด้านของบริษัทโคโค่ลอเนี่ยเขาจัดส่งช็อกโกแลตกว่า700กล่องมากกว่า100กล่องต่อเดือนนะคะ700กล่องนี่คือต่อวันนะคะหรือแม้กระทั่งห้างสรรพสินค้าในกัวลาลัมเปอร์เองค่ะสามารถสร้างยอดขายช็อกโกแลตได้นะคะในช่วงเทศกาลนี้สูงถึง 351,859 บาทจากยอดขายปกติเนี่ยทำได้เพียงแค่ 55,977 บาทเท่านั้นนะคะคือเทียบเป็นเงินไทยนะคะในขณะเดียวกันถ้าเราไปกันที่ฮ่องกงบอกว่าประเทศเขาเนี่ยถ้าถามเลยว่าในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกนะคะคนชาติไหนสปอร์ตที่สุดในวันวาเลนไทน์ก็ต้องยกให้หนุ่มๆชาวฮ่องกงเนี่ยแหละค่ะเต็มใจที่จะจ่ายเงินเป็นอันดับ2ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรองจากจีนเลยนะคะคิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่สักประมาณ 2,200 ดอลลาร์ฮ่องกงหรือว่าคิดเป็นเงินไทยประมาณ 10,000 กว่าบาทเลยล่ะค่ะ2ใน3นะคะพึงพอใจที่จะรับประทานดินเนอร์ใต้แสงเทียนเป็นผลการสำรวจจากการจับจ่ายใช้สอยในช่วงวันวาเลนไทน์ของ Mastercard นะคะที่ระบุออกมาเขาบอกว่าที่ฮ่องกงเนี่ยช่อดอกไม้ที่แพงที่สุด999ดอกคิดเป็นเงินไทยอยู่ที่ 20,000 บาทเลยทีเดียวไปปิดท้ายกันที่อินเดียค่ะไพรส์นีของอินเดียนั้นออกดวงตราไพรส์นียกรชุดพิเศษประจำเทศกาลที่ชื่อชุดว่า My Stamp นะคะเป็นสแตมป์รุ่นพิเศษในธีมดอกกุหลาบสีแดงที่มีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบค่ะแล้วก็เป็นรูปภาพบุคคลนะคะที่เราสามารถใส่รูปคนรักเข้าไปได้สนนราคาเนี่ยถ้าหากว่ามีทั้งดอกกุหลาบแล้วก็มีทั้งรูปคนจะอยู่ที่ประมาณ277บาทนะคะหรือว่าประมาณ500รูปีแต่ถ้าหากว่าไม่มีกลิ่นกุหลาบเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ300รูปีค่ะหรือว่า166บาทละค่ะ
สแตมป์รุ่นนี้เนี่ยนะคะออกมาครั้งแรกในปี2007แล้วก็ได้รับความนิยมต่อมาเรื่อยๆนะคะเป็นสแตมป์ชุดพิเศษที่ออกมาในช่วงเทศกาลสำคัญแบบนี้แหละค่ะสร้างยอดขายได้ไม่น้อยเลยทีเดียวนี่ก็เป็นควันหลงในช่วงวันวาเลนไทน์ที่นำมาฝากกันนะคะสามารถที่จะระบุได้ว่าใครบอกว่าความรักตีค่าไม่ได้แต่สามารถระบุค่าได้นะคะในวันวาเลนไทน์นั่นเองค่ะนี่ก็คือเรื่องราวนะคะที่นำมาฝากการเรื่องราวของเศรษฐกิจและการลงทุนช่วงหน้าติดตามกันต่อในเรื่องราวของอาเซียนค่ะช่วงนี้แพนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ